สยามทุกทิศทั่วไทยทุกเพลงคือคุณช่วงไทยขอนคล้ายๆตลาดโรงเกลือแหละฮะตลาดโรงคั่วเนี่ยเออจริงๆคือมันเป็นตลาดที่มีของขายเยอะมากแต่เขาเรียกชื่อหนึ่งตลาดโรงคั่วเนี่ยเขาเรียกว่าตลาดประชารัฐเออคือเปิดให้เหมือนชาวบ้านเอาของที่แบบเป็นของพื้นบ้านมาขายด้วยอันนี้อยู่ที่จังหวัดสระบุรีสระแก้วถูกแล้วสระบุรีพาเราเป๋งอ่ะถูกแล้วสระบุรีก็ใช้เวลาในการเดินทางจากกรุงเทพก็ไม่ไกลเท่าไหร่หรอก80-90กิโลคูณแป๊บเดียวเออใช่เลยอยุธยาครับถูกป่ะสระบุรีเรียกขวาจากยุทธยาผมกำลังนึกทางอยู่เอออย่าถามใช่ถูกแล้วไปดีกว่านี่เขาไปต่างจังหวัดบ่อยนะคนนั้นอ่ะเขาชอบหรออ๋อเขาไปเดินตรงเดินสายแต่เขาหลับไงเออแต่ไม่เคยดูอะไรเลยตลอดไม่ดู4ดู8อะไรทั้งนั้นนะฮะแต่ว่านี้เราไปสระบุรีแล้วกันไปตลาดโรงครัวครับผมใกล้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 นะเออในโรงครัวนะฮะเป็นสับสนุนด้วยบ้านไร่กาแฟใช่แล้วนะฮะที่นี่ก็ถือว่าเป็นแบบสไตล์วินเทจด้วยนะฮะราคาก็ย่อมยาวนะฮะจานละ5บาทอะไรเงี้ยจริงป่ะน่ะไม่จริงพูดไปเรื่อยก็ใครอยากไปเที่ยวแบบใกล้กรุงเทพจริงๆนะฮะแหล่งช้อปปิ้งอร่อยๆถ่ายรูปสวยๆวันนี้ก็ชี้เป้าไปที่นี่แหละนะครับจ้าก็เป็นอีกหนึ่งแห่งตลาดสไตล์วินเทจบรรยากาศก็คลาสสิกของกินอร่อยอยู่เพียบเลยนะฮะตลาดโรงครัวจังหวัดสระบุรีนะครับก็ตั้งอยู่ภายในพิพิธภัณฑ์บ้านไร่กาแฟนะครับจังหวัดสระบุรีอยู่ที่อำเภอหนองควายโซอำเภอหนองแซงก็รวบรวมทั้งอาหารขนมในท้องถิ่นนะครับมาจำหน่ายให้กับนักท่องเที่ยวเนี่ยด้วยราคาที่ย่อมเยาว5บาทก็อาจจะมีบ้างแหละได้ขนมครก2ฝาได้ข้าวสวย3เม็ดแพงถือว่าแพงนะ5บาท3เม็ดถือว่าแพงมากเลยแล้วโหดด้วยนะฮะแบ่งกันตาเขียวตาเหลืองเลยนะฮะก็มีการนำเสนอวัฒนธรรมของชาวลาเวียงนะฮะที่อยู่ในชุมชนนะครับให้กับนักท่องเที่ยวได้สัมผัสกันด้วยนะครับก็โดยตัวตลาดก็มีบรรยากาศแบบย้อนยุคนะฮะตกแต่งตลาดแบบสไตล์วินเทจอย่างที่เบนได้บอกไปเมื่อกี้นี้นะฮะก็ร่มรื่นไปด้วยแบบต้นไม้น้อยใหญ่นะนะพันคุณอากาศแบบเหมือนอยู่ในไร่ในสวนน่ะเอออยู่บ้านน่ะลมเย็นสบายทั้งวันน่ะก็อยู่บ้านน่ะไม่ต้องไปดีไหมเขามีของขายไงเขาเทียบเทียบว่าไปแล้วเหมือนอยู่บ้านร่มรื่นใช่ใส่งานแล้วจะไปบรรยากาศกันเองอ่ะเนาะคือนอกจากนี้เนี่ยด้วยเดี๋ยวอยู่บ้านอารมณ์เสียวจากไหนวะเนี่ยคนเรื่องเยอะไงอารมณ์เสียวจากไหนปัญหาเยอะอ่ะกลับมาจากร้านสเต็กได้แล้วเออที่บ้านมียี่เกให้ดูป่ะล่ะมีป่ะมีป่ะเออเดี๋ยวไปกินสเต็กกันมั้ยอะไรเนี่ยเดี๋ยวเรื่องงานก่อนมั้ยอ่ะอยู่เนาะเออจริงๆในชุมชนเนี่ยเค้าแต่งกายแบบว่าสวยงามนะด้วยชุดพื้นเมืองด้วยนะเป็นการสร้างสีสันให้กับตลาดแห่งนี้มีมุมให้นั่งทานอาหารแล้วก็มุมถ่ายรูปน่ารักน่ารักในเยอะที่บ้านมันถ่ายได้เยอะไหมล่ะมันก็ไม่ได้ไงไม่ได้ไงมีการสาธิตทำอาหารพื้นเมืองบ้านลาเวียงการแสดงวัฒนธรรมลาเวียงด้วยจ้าเออว่ากันไปนี่ผมเป็นคนใหญ่เนี่ยเนี่ยอะไรนี่ไงแต่งกายแบบพื้นเมืองดูเกินพื้นไปนิดนึงเนาะเป็นการแสดงของเขาคุณเออการแสดงของชุมชนของเขามีร้านให้เลือกมากกว่า40ร้านนะเอาแบบย่อมย่อมก่อนเอาแบบเมนูที่แบบว่าคุณไปแล้วคุณต้องกินทอดมันปลาทอดมันไข่ยางมะตูมเฮ้ยเป็นไงวะก็ทอดมันไข่ยางมะตูมไงเฮ้ยผมนึกออกแล้วก็เอาไข่ไปชุบแล้วก็ทอดง่ายไปข้างในจริง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 แล้วก็ผ่ากินเฮ้ยจริงจริงผมเคยเห็นเชื่อไหมเนี่ยเฮ้ยพูดเลยอันนี้อะไรอันนี้ผัดไทยป่ะอันนี้หอยทอดขอโทษอันนี้หอยทอดหอยบ้าเลยกุ้งหอยทอดทะเลหอยทอดทะเลโอเคโอเคนะฮะมีก๋วยตงก๋วยเตี๋ยวส้มตำมีหมดอ่ะข้าวเกี๊ยบว่าวก็มีหมูยอย่างมีเยอะขนมถ้วยโชกล้วยครับข้าวเกี๊ยบปากหม้อขนมดอกจอกเป็นไงเคยกินบ้างดอกจอกเออเป็นไงดอกจอกที่เป็นช่องๆอ่ะโห้ยใช่เออเห็นมั้ยขนมไทยโบราณเออเป็นไงขนมไทยโบราณอันนี้ขนมไข่เคยกินบ้างขนมไข่เคยที่นนท์อร่อยยังไม่มีโอกาสซื้อมาฝากเลยไม่ค่อยได้เข้านนท์ทำไมแล้วอยู่ไหนตอนนี้อยู่นนท์นี่ไงคุณขนมอะไรนะดอกจอกดอกจอกเอาเป็นนี้เหรอนี่ไงอ๋อนี้นี่อร่อยมันเออยังอื่นก็มันนะ
มีน้ำสมุนไพรไทยกาแฟแล้วก็ชาไทยโบราณนะกาแฟสดบ้านไร่เนี่ยอย่างเงี้ยก็มีเยอะถ้าใครสนใจเปิดวันไหนบ้างคุณเบนครับอ๋อเปิดทุกเสาร์อาทิตย์ครับผมอ๋อเฉพาะเสาร์อาทิตย์ใช่แปดโมงถึงบ่ายสามเท่านั้นนะนี่ร้านหน้าน่ากินมากร้านหน้าไก่ด้วยเสียค่าเข้าไหมถ้าเขาไม่มีนี่ดีมากเออก็เชี่ยวชมกันได้นะครับนี่ไงไข่มะตูมคุณอะไอผมบอกแล้วที่ไข่มะตูมเออเขาชุบแล้วทอดแล้วผ่าทอดมันจริงไข่มะตูมไอ้อย่าเถียงผมดิของเงี้ยเรื่องไข่ผมถนัดเอาผมชอบกินไข่ครับคุณเป็นคนสุขภาพรักสุขภาพรักหรือเปล่าเมื่อเช้าหมูกรอบ 2-3 จานเนี่ยดูงงๆไงเออเพี้ยนก่อนก็มาก็ชานมไข่มุกนี่ป่วยด้วยเนี่ยโอ้หิวเลยอ่ะหิวอีกแล้วหิวอีกแล้วกินผมก่อนไหมโอ้ยโฆษณาจะอ้วกอ่ะเสาร์อาทิตย์ไปกันแล้วกันใช่ตั้งแต่ 8:00 น.ถึง 15:00 น.อ่าฮะเนาะค่าเข้าค่าเข้าก็ไม่มีเสียอะไรทั้งสิ้นใช่ส่วนพิพิธภัณฑ์บ้านไร่กาแฟเนี่ยอันนี้เปิดทุกวันนะครับ 8:00 น.ถึง 18:00 น.เลยไปกันได้นะฮะใกล้ๆนะไปถ่ายลงถ่ายรูปไปหาอะไรทานอร่อยอร่อยไปแบบครอบครัวแล้วก็คุณพิเศษก็ไปได้เออดีมากมันหยุดหน้าไปเลยแล้วกันใช่คุณผู้ชมสามารถติดตามนะครับรายการต้นสัญญาของเราย้อนหลังได้แล้วทางไหนเอ่ยทางตูลูสโอ้โหไม่ใช่ทางไหนอีกทางบลูทูธโอ้ไม่ใช่ทางไหนอีกทาง YouTube โอ้ยไม่ใช่ทางไหนอีกถูกแล้วโอ้ถูกแล้วนะครับผมทาง YouTube นั่นเองใช่ครับเพียงแค่เข้าไปในช่องทางของไทย Channel เท่านั้นเองครับผมอย่าลืมกด Subscribe กันด้วยนะครับ Subscribe นั่นเองนะครับผมเอ๊คุณนี่ใบมะกรูดได้มั้ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ ด้นสยามทุกทิศทั่วไทยทุกเพลงคือคุณ